เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบ็กซ้ายตัวหลักอย่างลูกชอลและไทเรลมาเาเซียเจ็บพักยาวค่ะจึงได้ยืมตัวเซคิโอเรกิลอนแบ็กซ้ายวัย27ปีจากทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ด้วยสัญญายืมตัวค่ะแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้โอกาสลงเล่นมากนะักจนกระทั่ง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจย,ยุติไม่ยืมตัวต่ออีกก็ถูกส่งต่อไปเล่นกับทีมเบรนฟอร์ดค่ะเอลิกเทนฮาค่ะได้กล่าวว่าเมื่อเดือนธันวาคมเรามีการคุยกันภายในเรื่องทางการแพทย์และการปฏิบัติงานของสตาฟพวกเขารับรองกับผมว่าทัั้้งคููฟิสมบรณ์ไดทนนใน มกราคมที่ผ่านมาดังนั้นคุณจะมีฟูลแบ็กซ้ายสองคนและคุณยังมีคนที่3ก็คือเซคิโอเรกิลอนดังนั้นผมต้องทําให้คนหนึ่งคนต้องผิดหวังตลอดเราพูดการถึงหนึ่งในเรื่องที่น่าหง,งุดหงิดที่สุดคุณสามารถยอมรับได้ในตําแหน่งที่ไม่มีนักเตะไว้ใช้งานแต่เมื่อทั้งสองคนไม่พร้อมตลอดฤดูกาลนั่นเป็นเรื่องน่าหง,งุดหงิดมากเพราะมันเป็นเรื่องยากที่จะจัดการได้ในฐานะทีมเราจัดการกลับมาด้วยวิธีที่ดีที่สุดแต่แน่นอนว่ามันเป็นความเสียหายในตําแหน่งแบ็กซ้ายเราเจอกับการบาดเจ็บของทั้้งงคนเกกือบทัฤดูา ผมคิดว่าลิเวอร์พูลเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดปีที่แล้วพวกเขาเจอกับเรื่องเดียวกันแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถรับมือกับมันได้เช่นกันค่ะ